แต่มันก็แปลกดีวันนี้เพราะว่าสสพักประชาชนเนี่ยคนหนึ่งลุกขึ้นมาด่ารัฐบาลคนหนึง่งเป็นพลเมืองชาติพระประชาชนาาาเนีย่ยอีกคนหนึง่งเป็นรัฐมนตรีลุกขึ้นมาชี้แจงแล้วบอกเราทําเต็มที่แล้วแต่นั่งข้างกันนะกพักเดียวกันนั่งข้างกันนะฮะทีนี้มาที่อีกฝั่งหนึ่งกันบ้างฝ่ายค้านพักประชาชนนะครับอันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าจี้มาโดยตลอดเวลาอยู่แล้วสําหรับประเด็นเรื่องของตากใบวันนี้ครับรังสีมันโรมครับ ก็ออกมาฉากคางสาภาเลยบอกว่าคดีตากใบจะเป็นตัวชี้วัดเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของกระบวนการยุติธรรมถ้าคดีนี้มีความชัดเจนโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงในเรื่องสันติภาพและสันติสุขใน3จังหวัดก็จะมีความหวังมากขึ้นแต่ตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับจะไม่ได้รับความยุติธรรมความหวังมันก็เหมือนกับนะลบเลือลงไปนะครับวันนี้ทางพัก ประชาชนครับก็มีการอภิปรายอย่างต่อเนื่องอย่างคุณรังสิมันโรมัน,นิสสสบัชีรายชื่อพักประชาชนเนี่ยก็ได้ออกมาแถลงเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับบอกว่าทราบดีว่าวันนี้เนี่ยมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยเนื่องจากว่าเป็นวันสุดท้ายของคดีตากใบซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายสําคัญที่จะเป็นตัวชี้วัดกระบวนการยุติธรรมว่าจะมีความสักดิ์มากน้อยแค่ไหนเหลืออีกไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่คดีความจะหมดลง ในโอกาสนี้ก็อยากจะใช้ช่วงเวลาสุดท้ายบอกกล่าวไปถึงผู้เกี่ยวข้องทุกคนว่าคดีนี้มีความสําคัญและหากท่านมีอํานาจหากท่านมีหน้าที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอยากให้โอกาสในช่วงเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงนับจากนี้มีปาฏิหาริย์ที่จะเห็นกระบวนการยุติธรรมที่สามารถสําเร็จแม้จะน้อยนิดแต่ถ้าคดีตากใบมีความชัดเจนกระบวนการยุติธรรมเดินต่อไปได้เชื่อว่าโอกาสที่จะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในเรื่องสันติภาพและสันติสุข ในสจังหวัดชายแดนใต้จะมีความหวังมากยิ่งขึ้นครับผมอยากจะใช้อยากให้โอกาสนี้ช่วงเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนี้เป็นโอกาสแห่งปาฏิหาริย์ที่เราจะเห็นกระบวนการยุติธรรมที่มันสามารถสําเร็จทราบดีครับว่ามันคงจะน้อยนิดนะครับแต่ว่าถ้าคดีตักใบมีความชัดเจนกระบวนการยุติธรรมมันเดินต่อไปได้ผมเชื่อว่าความเปลี่ยนแปลงนะครับโอกาสที่เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเห็น สันติภาพสันติสุขใน3จังหวัดชา,ายแดนภาคใต้เนี่ยมันก็จะมีความหวังมากขึ้นนะครับคือวันนี้เนี่ยคุณรังสิม,มันเนี่ยเขาทั้งถแถลงในสภาขออภัยอภิปรายในสภาแล้วก็ออกมาถแถลงต่อด้วย <S 1> <S 1> คือตอนในสภานี่ดูเด็ดเผ็ดมันมากครคาใจมากเลยรัฐบาลไม่เคยจะส่งสัญญาณความจริงใจเลยนะครับแล้วก็ออกมาจี้ต่อว่านตอนนี้ก็ยังหวังปฏิหารอยู่แต่ก็ดูแล้วความหวังมันก็น้อยนิด แล้วก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่าองค์การสหประชาชาติหรือว่า UN เนี่ยวันนี้เนี่ยเขาได้เผยแพร่แถลงการของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนถึงความกังวลใจเกี่ยวกับการขาดอายุความของคดีตากใบด้วยนะครับบอกว่าหน้าที่ในการสอบสวนกําหนดบทลงโทษและให้การเยียวยาแก่ผู้เสียหายจากคดีดังกล่าวไม่อาจยุติลงเพียงเพราะเวลาผ่านพ้นไป และความล้มเหลวของการสอบสวนและนําผู้กระทําความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเป็นการละเมิดพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยกฎหมายระหว่างประเทศบัญญัติไม่ให้มีการกําหนดอายุความต่อการทรมานและการกระทําทารุณกรรมอื่นๆและหากมีการกระทําให้บุคคลสูญหายอายุความจะเริ่มนับได้หลังจากที่ความผิดนั้นสําเร็จแล้วนั่นหมายถึงมีการระบุชะตากรรมและที่อยู่ของผู้สูญหายได้อย่างแน่ชัดแล้ว ครอบครัวของผู้เสียหายต่างรอคอยเป็นเวลาเกือบสองทศวรรษเพื่อความยุติธรรมจึงอยากเรียกร้องให้รัฐบาลกระทำการอย่างเร่งด่วนเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าของการรับผิดชอบอีกต่อไปและเพื่อให้สิทธิการรับรู้ความจริงความยุติธรรมและการเยียวยาได้รับการเคารพนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้มีการสอบสวนชะตากรรมและที่อยู่ของผู้สูญหาย7คนจากเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งมีการส่งหนังสือแสดงความห่วงกังวลต่อกรณีดังกล่าวไปยังรัฐบาลไทยไปก่อนหน้านี้ ซึ่งตอนนี้ก็คงจะนะทำอะไรไม่ได้แล้วแหละเราก็ต้องพูดกันตรงๆนะหวังปาฏิหาริย์หกชั่วโมงนี้เห็น <He ard S 1> ว่าไอสิ่งที่จะทําต่อไปเนี่ยถ้าดูจะเป็นชิ้นเป็นอันหน่อยก็อาจจะมีการเพิ่มการเยียวยาเพิ่มก่อนหน้านี้รู้สึกจะเยียวยากันไปครอบครัวแล้วประมาณสัก8ล้านโดยประมาณนะเห็นว่าอาจจะมีการพิจารณาเยียวยาเพิ่มแต่เขาก็หวังว่าจะเห็นอะไรเป็นรูปธรรม<ต>จากรัฐบาลรับแต่นเนี้นะส่วนหนึ่งที่เขาอยากเห็นที่สุดก็คือเออแล้วมันจะสามารถสืบหาความจริงได้ไหม คือไอ้ลงโทษมันคงลงโทษไม่ได้แล้วหมดอายุความไปแล้วแต่จะตั้งกรรมการชุดพิเศษมาสอหาข้อเท็จจริงเพื่ออย่างน้อยก็คืนค,นความยุติธรรมเขาในแง่ที่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ไม่งั้นมันก็จะติดอยู่ในใจอของญาติๆเขาไปตลอดลนะนะพอติดอยู่เท่าน,นี้หมดอายุความกลายเป็นว่ากระบวนการยุติธรรมไม่ได้เดินหน้าไปความจริงมันก็ติดกำแพงอยู่แค่นี้นะครับ